ใบเฟิร์นพิมชนกเผยคลิประทึกตกม้าตัวลอยยาย่ารีบเข้าไปช่วยดูแลทำเอาหลายคนตกใจไปด้วยเมื่อได้เห็นคลิปที่นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกประสบอุบัติเหตุตกม้าขณะกำลังฝึกซ้อมขี่ม้าโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคลิประทึกลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความว่าคุ้มมากบินลงมาเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจุดจบสายแข็งยูรัสไซยัสแอนลี่บันนี่รูทเฟิร์นซูป้าซึ่งในภาพคลิปนั้นเห็นอย่างชัดเจนว่าใบเฟิร์นที่กำลังขี่ม้าอยู่นั้นจู่ๆม้าก็หยุดเลยทำให้ใบเฟิร์นตัวลอยตกออกมาจากตัวม้าอย่างจังทันทีแต่งานนี้เจ้าตัวก็ยังยิ้มได้เพราะได้นางเอกในดวงใจอย่างยาย่าอุรัสยาที่อยู่ในเหตุการณ์ที่น่ารักรีบเข้ามาช่วยดูแลประคบน้ำแข็งให้ซึ่งหน้าตายาย่านั้นดูตกใจกว่าเจ้าตัวที่ตกม้าเสียอีกและยาย่าก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของใบเฟิร์นด้วยว่าบินลงมาต่อหน้าต่อตาเก็ตเลสกรีนเร็วๆเพียงงงแอนนี่ฝากเพลงซึ้งถึงน้องทีคายุพร้อมเปิดภาพ10ปีที่ไม่เคยมีใครเห็นกลั่นความในใจเป็นบทเพลงแอนนี่บลูเปิดซีนความรักความอบอุ่น10ปีที่ไม่เคยมีใครได้เห็นผ่านเพลงอ้อมกอดถึงลูกชายสุดที่รักน้องทีคายุเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทั้งเก่งและแกร่งจนบรรดาแม่แฟนคลับและชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจอย่างท่วมท้นอยู่เรื่อยมาเลยก็ว่าได้สำหรับแอนนี่บลูคุณแม่คนของน้องทีคายุล่าสุด5 มกราคม 2564แม่แอนนี่ก็ได้รับกำลังใจจากชาวโซเชียลอย่างคับคั่งอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพเก่าเมื่อ10ปีก่อนตอนที่กำลังตั้งท้องลูกชายสุดที่รักลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความฝากผลงานเพลงและบอกเล่าความยากลำบากของการเป็นแม่ว่าฝากแม่รับชมเพลงที่แอนกับน้องทีคาร้องด้วยกันที่ช่องแอนนี่บรูคการอุ้มท้องว่ายากแล้วการเป็นแม่ว่ายากมากและการเป็นแม่ที่แม่แอนต้องเป็นต้องพบเจอยากถึงยากมากที่สุดต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งตัวเองอยู่ในที่ที่ดีมาตลอดต้องอดทนกี่ร้อยพันคำที่คนจะสรรหาให้ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแม่ต้องดีให้ได้มากแค่ไหนถึงจะเลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งให้โตมาได้อย่างงดงามฝากกระดูเพลงที่แม่ตั้งใจจากหัวใจให้ทีนะคะทางช่อง YouTube แอนนี่บรูคซึ่งพอตามไปดูเพลงป้อมกอดที่แอนนี่บรูคปล่อยลงช่อง YouTube แล้วนั้นก็ทำเอาซึ้งน้ำตาซึมไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนอกจากสาวแอนนี่จะตั้งใจทำขึ้นมาให้น้องทีคายุแล้วนั้นภาพและเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในเพลงก็ยังเป็นซีนที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นวันแรกเกิดความน่ารักโมเมนต์ผูกพันความอบอุ่นของสองแม่ลูกซึ่งงานนี้คุณแม่คนเก่งก็ได้เผยซีนที่เก็บมานาน10ปีให้ได้ชมกันแล้วด้วยความดีงามฟิล์มธนภัทรมอบรอยยิ้มน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดส่งท้ายซีซั่น1ฟิล์มฟอร์แฟนด้วยความดีงามฟิล์มธนภัทรมอบรอยยิ้มน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดมอบความบันเทิงและความฟินให้แฟนๆมาจนใกล้ปิดซีซั่นแรกแล้วสำหรับฟิล์ม for fan ฟิล์ม for fan โปรเจกต์พิเศษรายการออนไลน์ของฟิล์มธนภัทรกาวิระพระเอกเบอร์ท็อปแห่งช่องวัน31โดยสัปดาห์ล่าสุดเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ออกไปเซอร์ไพรส์ขอบคุณแฟนๆเปลี่ยนมาเป็นชวนเหล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนฟิล์มแฟนคลับฟิล์มเดินทางไปสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้น้องๆผู้พิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกและมวลความสุขที่อบอวลไปทั่วเลยจริงๆงานนี้แฟนฟิล์มนัดกันใส่เสื้อสีฟ้าสีโปรดของหนุ่มฟิล์มอย่างพร้อมเพรียงด้านพระเอกหนุ่มใส่เสื้อทีเชิ้ตสีขาวที่แฟนคลับทำให้เป็นพิเศษมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบบได้ใจทีมซัพพอร์ตไปเต็มๆเช่นกันฟิล์มเผยว่าปกติส่วนตัวผมจะทำชาริตี้ทุกๆปีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำกิจกรรมอะไรน้องๆผู้พิการทางสายตาเลยอะไรคือสิ่งที่จะทำให้น้องมีความสุขมีรอยยิ้มได้ก็เลยลองปรึกษาคุณครูที่มูลนิธิคิดว่าการใช้เสียงน่าจะช่วยให้น้องๆมีความสุขได้เลยคิดกิจกรรมทุกๆอย่างให้เกี่ยวกับเสียงมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้พวกเขาเลยชวนแฟนคลับมาทำสิ่งดีๆร่วมกันครับโอกาสนี้ฟิล์มยังฝากอวยพรปีใหม่มาถึงทุกคนด้วยว่าปีใหม่นี้ผมขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโควิดแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะครับชมบรรยากาศฟิล์มฟอร์แฟนอีพีพิเศษได้ที่ BACM 5P4 และติดตามชมรายการฟิล์มฟอร์แฟนฟิล์มฟอร์แฟนอีพีสุดท้ายของซีซั่น1อังคารที่5มกราคมเวลาทุ่มตรงทาง YouTube Channel One Playground On Playground ไม่เคยมีแคนอติรูทแฮปปี้โปบ้านหมดยกเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสารฝันสำเร็จแคนอติรูทยิ้มแก้มปริรับปีใหม่หลังผ่อนบ้านแรกจนหมดพร้อมเผยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองยกให้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่ทำเอาพิธีกรและผู้ประกาศข่าวอย่างหนุ่มแคนอติรุธกิติพัฒนะหรือแคนเดอะสตาร์ทั้งแฮปปี้และยิ้มกว้างสุดๆเลยก็ได้สำหรับบ้านหลังแรกที่เจ้าตัวนั้นทุ่มทำงานผ่อนหมดจนได้มาครอบครองสำเร็จซึ่งงานนี้แอนอติรุธก็ได้เผยโมเมนต์ความปลาบปลื้มหลังจากที่ได้เป็นเจ้าของบ้านอย่างเต็มตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่มีบ้านไว้ว่าของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของผมตั้งแต่ยังเด็กฝันอยากมีบ้านสวยๆสักหลังครับเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านของหลวงมาโดยตลอดเรียกง่ายๆคือไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยสักครั้งจำได้ว่า7ปีที่แล้วตอนมาดูบ้านหลังนี้พ่อชอบมากและตัดสินใจว่าจะซื้อแต่ด้วยราคาของบ้านที่สูงมากสำหรับเราทำให้เราคิดหนักการอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหมเพราะเดี๋ยวพ่อก็เกษียณแล้วอาชีพการงานของแคนเองก็ใช่ว่าจะมั่นคงแต่ในเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ซื้อบ้านมาไม่เคยลงรูปบ้านเลยครับเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ของเราเต็มร้อยแต่วันนี้ขอลงหน่อยเพราะผมผ่อนหมดแล้วแหววไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะทำได้ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสได้ทำงานต่างๆทำให้แคนทำได้สำเร็จความดีใจตอนนี้คือเรามีบ้านเป็นของตัวเองให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเป้าหมายต่อไปได้เวลาเก็บตังจ้าปอลอเมื่อ3เดือนที่แล้วได้ขอหลวงพ่อทันใจว่าถ้าสามารถปิดยอดบ้านได้ปลายปีซึ่งเอาจริงๆด้วยยอดที่เหลือตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยจะเอาพวงมาลัย 1,000 พวงไปถวายปีหน้าต้องพระธาตุดอยคำไปเชียงใหม่ละจบด้วยสายมูเฉยส่งกำลังใจให้ทุกคนครับปีหน้าสู้ๆกันต่อไปซึ่งหลังจากที่หนุ่มแคนได้เผยภาพพร้อมกับความปลาบปลื้มดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาชื่นชมความเก่งและแสดงความยินดีกับเจ้าตัวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม